เอ้าถ่ายหน่อยไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์สดไลฟ์สดเหรอวางรถละไปไปช่วยยกหามาถ้ามีลูกกูกลับมาอยู่กูคนกูไม่เหนื่อยขนาดนี้หรอกกูตัดแล้วมันยกมันแรงดีอาบเยอะมากอีกหาเยอะกับเพื่อนแล้วว้ายไลฟ์สดดีเจหนุ่มขับรถเนี่ยพวกขับรถพิกอัพไม่ได้พวกขับอะไรอย่างนี้ไม่ได้ดีเจหนุ่มแมวไลฟ์สดไงหรอมะเอ้าหนักนะตอบโอเคไปนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้โหเต็มรถเลยว่าตัดไม่ค่อยเยอะนะยังเยอะเลยไหนบอกตัดนิดเดียวอ่ะนิดเดียวนิดถ้าเยอะก็ไม่รู้ขนาดไหนใช่เฮียน่ารักมากมาแล้วกลัวเล็บมือนางกลัวเสือมากๆ อะไรนะเอามาฝากด้วยนะเฮียคุยไปเลยดูทันแล้วน่ารักก็คุยมาจิดูทำงานเรื่องคุยด้วยนะคุยกับหมอม้าแล้วอ้าวคุยกับหมอม้าพ่อนี่มือตัดกล้วยมือวางอันดับหนึ่งส่งไลฟ์สดนะมึงเฮียน่ารักมากขอหนึ่งเครือส่งให้แฟนคลับเขาไงแฟนคลับแฟนคลับเยอะมากเลยนี่กล้วยกล้วยไร่หมาเมินเยอะมากน่ากินมากพร้อมไปเลยป่ะได้ผลผลิตจากไร่หมาเมินแปะอะไรแปะฮุกแปะพุทธแปะฮุกยังกล้วยติดมือแล้วติดเลยบอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวลึบเลยไม่ทำเสือแล้วเดี๋ยวไม่รู้ทำไหมเห็นมันถามไหมเถอะเท่าสุดอยากจะทำเสือไหมเดี๋ยวนี้รับเลยเต็มแล้วข้างหลังนะฝั่งเราข้างข้างใช่ไหมได้เต็มโหลได้ไหมแม่เรียกแล้วจ้ะฉันหลงมามาไล่ฉันเพราะชอบกล้วยไปเลยกล้วยเต็มหลังรถกระบะอันนี้น้องน้ำมือถ่ายเมื่อสักครู่ส่วนนี้คุณดลพรนะฮะถ่ายกระบะครับผมแล้ว
ครับแวบไปไปถ่ายรูปหน่อยน้ำถ่ายรูปหน่อยดิได้มาม้าถ่ายรูปหน่อยมาม้าไม่สวยนะนั่งค่อยขาเดี๋ยวเอาโอเคแตมแตมถ่ายรูปกันเร็วถ่ายรูปแตมแตมแตมถ่ายรูปกันเร็วรูปหนึ่งเร็วต้องเรียกหนูนะเจ๊กเหรอแปะถ่ายรูปกับแปะหน่อยเร็วมาเร็วเร็วเร็วถ่ายรูปถ่ายรูปไปนั่งกับหมาม้าถ่ายรถเร็วโอ้ยไม่เลิกมานั่งนี้นั่งนี้นั่งนี้แค่หมาเก็บกล้วยแล้วแค่หมาเก็บกล้วยแล้วมาขับรถปุ๊บ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 แล้วชึบโอเคสิ้นภารกิจเก็บกล้วยครับผมโอ้โหฮะได้ไป1คันรถครับซูมได้ไหมอ้าวซูมได้นี่1คันรถนะฮะเจอเต็มเจอตามเจอเต็มชูชูเจอตามชู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 แล้วในรถในรถสาลี่อ่ะเอาขึ้นรถเลยป่ะเอาดิแต่พี่น้ำฝากหน่อยไม่แต่งหน้าเนี่ยหมาม้าสวยเสมอเลยค่ะแฟรงค์ค่ะแฟรงค์ค่ะเด็กน้อยที่ไหนเนี่ยมานั่งเฝ้ากล้วยThank you.
ไปด้วยอ่ะเจ้าแดมเจ้าแดมแดมสู้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 อ่าให้ม่วงเลยโอ้โหเด็กสวยถ่ายรูปถ่ายเด็กสวยเด็กสวยเด็กสวยรูปนี่ไงแม่ละมาถ่ายนะแล้วกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยกดไลค์ไงนี่สิเดี๋ยวพ่อกดไลค์กดไลค์อย่างนี้เดี๋ยวไปส่งกล้วยกันแล้วฮะบ๊ายบายนะครับให้ดูบรรยากาศการตัดกล้วยแล้วก็เอากล้วยไปส่งแม่ค้าครับผมไว้เจอกันนะจ๊ะ